สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Spot on Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการเพ่นจื้อตั้งจื้อคือครับต้นบักขามนะฮะก็ใจยางล่อแล้วก็ทาสีตากไว้ตอนนี้ยังไม่แห้งเตียครับเดี๋ยวรอถ้าแห้งเสร็จแล้วผมก็คงจะต้องเพ่นร้ายจื้อของผู้สนับสนุนโครงการ G-Folk รักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจื้อฮือนะฮะทุกๆคนนะตอนนี้ออเดอร์เขามีทั้งหมดผมลองไปเช็คข้อมูลดูแล้วก็จะมี40ท่านครับ40ต้นนะฮะ40ต้นแล้วก็มีของเดิมที่ผมปลูกไว้แล้ว5ต้นนะก็คือเริ่มเก้ามานี่5ต้นแล้วตอนนี้เขามีออเดอร์แถม40ซึ่งตอนนี้ผมก็ไปซื้อดินปลูกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็คือดินปลูกที่ผมไปขนมาต้องขน2รอบครับใจรอบพ่วงขนได้รอบแล้วสาวถุงนะฮะอันนี้รอบแรกนะฮะจะได้2ยี่ห้อนะฮะเพราะว่าดินเป็นแบบป้อใจยี่ห้อหนึ่งนะฮะ2ยี่ห้อก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาถุงดินมือนี้นะฮะวางประจำจุดที่ผมขุดหลุมไว้นะฮะประจำหลุมไว้เลยนะฮะฟังนี่ผมขุดไว้ทั้งหมด30หลุมนะฮะต่อจาก5ต้นตีปลูกไปแล้วได้แหม30จนไปสุดมุมห้องปุ่นนะฮะก็ได้แหม30ต้นแล้วก็ฟังนี่ผมก็เริ่มสังเกตดูนะผมก็ขุดไปแล้วได้แหม15น่าจะ15ต้นครับฟังนู่นผมก็เริ่มขุดตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ฮะไหลไปเรื่อยๆนะข้ามตรงนี้ไปนะฮะได้แหม15ต้นรวมฝั่งนี้30ก็เป็น45เพราะฉะนั้นเขายังเหลือหลุมเพื่อไว้อยู่แหม5หลุมนะฮะก็จะพยายามขุดไปเรื่อยๆครับตลอดเส้นทางของห้องเส้นไหนนี่ห้องเส้นไหนนี่เขาจะขุดปลูกต้นมะขามฮือทั้ง2ฝั่งฮือสุดไปถึงสันสลีเลยนะฮะก็อนาคตตั้งหน้าคิดว่าผมก็จะเป็นส่วนบักขามเพื่อเจ้าบ้านได้เก็บกินเก็บใจเก็บขายกันได้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหนองเลงทรายตัวเองแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยให้กับนกในบริเวณในหนองตัวเองนะฮะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมาตัวเองก็ได้ประโยชน์หลายๆฝ่ายครับก็ต้องขอขอบคุณแหมครั้งนึงนะสำหรับผู้ที่สนับสนุนโครงการแล้วก็ยังเปิดรับสมัครเปิดรับบริจาคสนับสนุนอยู่นะฮะต้นละ149บาทสำหรับเก้าบักขามจูบแรกนี่นะฮะจำนวนประมาณ 2,000 ถึง 2,000 กว่าต้นนี้เขาเพาะไปเรียบร้อยแล้วก็ภายในปี65นี่จะพยายามปลูกคือมดที่สุดบริเวณไหนที่เป็นพื้นดินที่สามารถปลูกได้เขาก็จะปลูกนะครับแล้วก็ยกเก้าบักขามมูนี่ไว้เป็นสาธารณประโยชน์คือกับชาวบ้านตีทำมาหากินบริเวณจุดต่างๆได้ดูแลได้เก็บผลผลิตไปตัวนะฮะแล้วก็ส่วนต้นบักขามทุกต้นเขาก็จะมีจื่อมีซีรีส์นัมเบอร์คือกับอันผู้สนับสนุนตัวในอนาคตข้างหน้าถ้าหนองเลงซ้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายๆคนอยากจะมาหลายๆท่านที่สนับสนุนมาอยากจะมาหันก็บักขามที่เขาปลูกไว้นะฮะสองสามปีสี่ปีห้าปีตั้งหน้าก็แวะเวียนมาพอได้ถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มก็สามารถสนับสนุนในโครงการนี้ต่อไปได้ครับจีโฟกรักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจื่อส่วนรอบต่อไปเขาจะมีเพาะกล้าอย่างมาปลูกแหมก่ออย่าลืมคอยติดตามครับโดยเฉพาะต้นไม้หายากต้นไม้เมืองสมัยบะเกาเขาจะพยายามเพาะแล้วก็เอามาอนุรักษ์ปลูกไว้ในหนองเลงซ้ายนี่คือได้นักที่สุดครับผมตอนนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มลงมานะผมกลัวว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วผมจะออกไปบ่ได้นะฮะเพราะตอนนี้นี่ครับสังเกตดูว่าการขุดรอบหนองเลงซ้ายก็คงดำเนินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดินที่เปอะมันจะเป็นดินโคลนถนนอีหมดนะฮะแล้วถ้าฝนตกมานี่ผมจะออกไปมันได้แน่นอนครับว่ารถมันจะติดลมนะฮะนี่กองดินเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบเอาถุงดินวางไว้ประจำหลุมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าวันพุธนะผมสะดวกจะได้กับผมจะมาดำเนินการในเรื่องของการแกะถุงแล้วก็เอาดินลงไปในหลุมไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไปเพ่นจื้อแล้วก็เตรียมกล้าแหม40กล้าก้ามขามจะเอามาปลูกแล้วก็จ
จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันแฮมครับสำหรับคลิปนี้เฮาลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบจัดการกับถุงดินก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับผม